คว้าถูกคนด้วยบราเซียบราเซียภาษาไทยอุ่นกันทั้งสตูเลยสวยสดใสมั่นใจเกินร้อยเขียนตกไปนิดชีวิตเปลี่ยนครับจริงๆมันต้องคำนำหน้ามันคือสหกรณ์แต่ว่าพอมันไม่มีคำว่าสหกรณ์ปุ๊บมันส่งไปหาอธิบดีอย่างเงี้ยเรื่องยาวเลยคราวนี้เท้าไฟเต้นเมื่อไหร่ไฟลุกฟอพวกเราพร้อมไหมปล่อยท่ามาปล่อยท่ามา1 2อัพ1 2อัพเปลี่ยนท่า1 2อัพครับเชิญครับด้านนี้ครับ1 2อัพแกแกสวยๆๆไปตึมเ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 ห็นทุกคนเห็นทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งคุยสอบถามประวัติพี่ๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวออกข้างนอกเลยพี่เชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะครับแนะนำตัวกันก่อนเมื่อกี้เจอกันแล้วยังไม่ได้ถามชื่อเลยชื่อพัทรินเทียนสวัสดีนะคะจากฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ค่ะสวัสดีครับชื่อภัยศิษย์สิริบวรครับชื่อเล่นชื่อปั้มปุ๊กกี้ค่ะพัชรีคุ้มรำไพค่ะสวัสดีครับผมเอเตอร์กิตภาคคุณสินครับแล้ว4คนมันรวมกันได้ยังไงอ่ะอาจจะด้วยบุคลิกอะค่ะซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันแต่ว่ามันตอบโจทย์กับความเป็น IR ค่ะมันทำอะไรครับผู้ลงทุนสัมพันธ์จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับการทำ PR นั่นแหละแต่ว่าทางเราอะครับ PR ในเรื่องของผลประกอบการเกี่ยวกับ finance อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อง business ด้วยก็คือถึงกับว่าให้ข้อมูลว่าปตท.มีการลงทุนที่ดีมีการบริหารที่ดีการจัดการที่ดีแล้วก็มีความโปร่งใสซึ่งแต่ละคนแน่นอน4คนมานั่งอยู่ตรงนี้ได้แปลว่าเฮ้ยต้องมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าเขาสนิทสนมกันขออนุญาตทดสอบก่อนนะครับเกมนี้นะฮะเราจะทดสอบวิธีการสื่อสารของพี่ๆกลุ่มนี้กันใบ้คำปริศนาฮะทดสอบว่าพี่ๆกลุ่มนี้จะมีการสื่อสารกันอย่างรู้อกรู้ใจกันขนาดไหน1นาทีได้กี่คำนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคู่กับกระหังกระสือขัดคำหนึ่งผีกระสือโอเคโอ้ยกลมโกงอะอยู่บนฟ้าตอนกลางคืนพระอาทิตย์ไม่ใช่พระจันทร์พระจันทร์ถูกครับเร็วฮะกลางวันครับฮะกลางวันที่เมื่อกี้พระอาทิตย์ถูกครับหืมใกล้ๆตึกเราเลยอ่ะต้นน้ำมันเออถูกครับค่ะก็สีแดงๆอ่ะเหม็นๆอ่ะใส่ส้มตำอ่ะอะไรครับแดงๆเหม็นๆถูกครับมันเหม็นตรงไหนมันเหม็นตรงไหนอ่ะว่าถูกคนด้วยบราเซียฮะบราเซียภาษาไทยอุ่นกันทั้งสตูเลยยกตรงยกตรงยกตรงเราเป็นบริษัทอะไรเจ้าของมหาชนไม่หมายถึงประเทศน้ำมันแก๊สเนี่ยเป็นอะไรพลังงานแล้วไม่ใช่เก่าๆอ่ะพลังงานทดแทนไม่น่าเชื่อใช้เวลาไปเกือบชั่วโมง1นาที30วินาทีเท่านั้นเองแหมยอมใจเลยสนิทสนมและรู้จักกันมากจริงๆใช่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้จักพี่ๆแต่ละคนว่าไลฟ์สไตล์เป็นอย่างไรบ้างบอกฉายาพี่ๆดีกว่าคนแรกครับฉายาเขาคือทักคนผิดคือกิจวัตรประจำวันโอ้โหพี่ปุ๊กกี้ผายมือเลยตอนนั้นไปอยู่ชมรมเหมือนโยคะด้วยความที่คนใส่ตาสั้นน่ะเวลาเล่นโยคะต้องถอดแว่นเนาะแมปข้างๆอาจจะมีพี่ผู้ชายคนนึงซึ่งหน้าเหมือนคนที่เราเคยไปฝึกงานด้วยสมัยนึงอะเนาะเราก็เลยทักแกว่าสวัสดีค่ะพี่อนนท์แป้นนะคะก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นน่ะประมาณ 2-3 วีจนสุดท้ายอะค่ะเพื่อนเพื่อนเขาอะเพื่อนเขาบอกน้องๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่อนนท์ตอนเฉลยเสร็จแล้วปฏิกิริยาเป็นยังไงอะฉันก็ม้วนตัวเลยสิขอโทษนะอานนท์ไอพี่คนนั้นก็เป็นอานนท์ให้2สัปดาห์1อย่างที่หลายคนอาจจะไม่รู้ชอบดูแอนิเมะมากก็จริงๆเป็นคนชอบการ์ตูนตั้งแต่เด็กอะค่ะจนยุคปัจจุบันก็ยังดูอยู่ก็ต้องดูพี่ถึงขั้นแต่งตัวคอสเพลย์ด้วยเหรอทราบข่าวมาอย่างเช่นงานสัมมนาเป็นต้นว่าเลยแต่งตัวไปแอนิเมะไปสัมมนาเหรอเป็นตัวอะไรอยากแต่งอะไรฉันก็จัดให้พวกน้องๆนี่แหละค่ะเลือกเสื้อให้น้องๆด้วยนะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านนี่ก็จะชอบเล่นกับหลานๆค่ะหลานๆเขาจะชอบคิมิสึใหญ่บะเนาะดาบ
ือข้าวสูงเคยรู้จักปะฉันก็จะชอบแต่งเป็นชิโนบุชิโนบุหลานก็จะแต่งเป็นทันชิโร่อะไรอย่างนี้เล่นกันรักปตท.ตั้งแต่ไหนแต่ไรเคยเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนคือฝึกงานตอนมหาลัยปี1ปี2อะไรแบบนี้เลยตอนนั้นน่ะปตท.เปิดโครงการนึงให้สมัครทางออนไลน์มั่นใจมากค่ะดิฉันไปสมัครที่ไหนรู้มั้ยไปสมัครที่ชั้น2วิภาวดีเลยแสดงว่าผูกพันตั้งแต่ไหนแต่ไรตอนนั้นก็ประทับใจมากค่ะพี่ที่เขาค่อนข้างโอเพนแล้วก็สอบถามความคิดเห็นเราเสมอเป็นยังไงวันนี้ทำงานแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงได้อะไรไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าวิอนาคตเราว่าเราน่าจะได้อะไรจากที่นี่ก็เลยเป็นแป้งปตท.มาถึงทุกวันนี้เลย มาอีกท่านหนึ่งดีกว่าสวยสดใสมั่นใจเกินร้อยคนนี้เขาสวยสดใสขนาดไหนให้อธิบายตัวเองก่อนเป็นคนที่ชอบความสวยความงามอะค่ะจะเดินไปมีความเก๊กมีอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะมั้งเวลาเขาเดินเข้าตึกอะเขาจะเหมือนแผ่ออร่าอะไรอย่างนี้ถ้าเดินเขาจะขับประมาณนั้นไม่รู้ฉันต้องเกิดไปก่อนไม่เห็นภาพอะเดินเชิดเป็นยังไงพี่ขอส้นสูงได้ไหมคะอุปกรณ์ต้องครบโอเคประเมินเข้าใจเขาว่ามั่นใจเลยคิดอย่างเดียวค่ะฉันสวยฉันสวยแต่เชื่อไหมว่าสาวสวยมั่นใจแบบนี้เป็นคนซุ่มซ่ามจริงไหมครับพี่เป็นคนที่เดินพื้นเรียบก็ล้มได้ไปออกทริปด้วยกันนะครับครับ3,000 โบกอะฮะที่มันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงได้หมดเลยแต่พอทางลาดปุ๊บสะดุดเชื่อเรื่องแบบของขังพกอะไรครับพกทาเวสุวรรณค่ะทาเวสุวรรณสาเหตุคืออะไรกลัวผีค่ะคือเราเคยไปเหมือนพานักลงทุนค่ะ analyst ไปไซวิสไปเยี่ยมชมกิจการแล้วก็ได้ไปพักที่ที่หนึ่งคนไปคนแคนเซิลค่อนข้างเยอะทั้งนั้นคุณได้สิทธิ์1คน1ห้องคือรู้สึกว่าอ่างได้ไม่เป็นไรฉันนอนเปิดไฟก็ได้พอนอนไปตอนคืนก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนมาเคาะกระจกอุ้ยกั้นใจนอนไปถึงเช้าเสร็จจะเปิดหน้าต่างอะค่ะที่ห้องมีหน้าต่างประตูเนี่ยปรากฏว่าเปิดไปปั๊บหน้าต่างนั้นอะมันโล่งมันไม่มีอีเวนแบบกิ่งไม้อะเข้าใจป่ะแต่ว่าพี่ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกสบายใจได้พี่ผมว่าผีแหละไม่ใช่ผีแล้วเออผีแหละสวยระดับผีตาของพี่ปูฉายาต่อไปคือเขียนตกไปนิดชีวิตเปลี่ยนครับทุกคนรวมใจกันเชียร์มาที่พี่ปั้มเลยเพิ่งมาแรกๆแล้วก็ได้จับงานใหญ่เลยแหละทีนี้ก็นั่งทำข้อมูลเห็นแล้วว่าคำนำหน้าเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกเออนายนางนางสาวแต่ก็ลืมคิดไปนิดนึงเป็นกลุ่มคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นคำนำหน้าครับจริงๆมันต้องคำนำหน้ามันคือสหกรณ์แต่ว่าพอมันไม่มีคำว่าสหกรณ์ปุ๊บมันส่งไปหาอธิบดีอย่างเงี้ยเรื่องยาวเลยคราวนี้เขาเป็นสายแฮงเอาท์ด้วยปกติเที่ยวยังไงเที่ยวเมืองนอกหรือว่าเที่ยวกลางคืนหรือว่าเที่ยวต่างจังหวัดอะไรพี่ส่วนใหญ่ชอบไปเมืองนอกแล้วก็ไปแบบนานๆหน่อยอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยครับงานการไม่ทำเหรอพี่ก็แบ่งเวลาเอาครับสมมติไปเที่ยวอยู่อย่างเงี้ยแต่รู้ว่ามีงานต้องส่งเงี้ยก็นั่งรถไฟอยู่เงี้ยก็นั่งทำงานไปด้วยรู้สึกว่ามันเบลนด์อินกันได้ปตท.สนับสนุนเรื่อง work life smart นะคะทำงานที่ไหนก็ได้แต่ขอให้ผลที่เป็นเอาคำออกมาตามที่เราตั้ง target เอาไว้อะซึ่งตามเขาก็มีการบาลานซ์งานตรงนั้นได้ดีมากนะคะแต่ผมยังรู้เรื่องพี่อีกนะยังมีเวลามาเสพสื่อบันเทิงอีกเยอะแยะด้วยโดยเฉพาะซีรีส์สายวายคู่ที่ชอบที่สุดอุ้ยฉันตอบได้ไหม MVP เลยมานั่งนี่ไหมมานั่งนี่มานั่งทำมานั่งนี่ทำมานั่งนี่ทำมานั่งนี่ตอบซีเขาชอบคู่ไหนบิวกินกับพีพีค่ะบิวกินพีพีคู่นี้ผมก็ชอบถึงขั้นไปซื้อเสื้อที่อะไรนะพีพีใส่โอ้ยโอเอใส่โอเอพอเห็นเสื้อตัวนั้นปุ๊บเขาต้องไปซื้อตามฉันต้องซื้อแพงขนาดไหนฉันก็ต้องซื้อแล้วเขาก็ได้มาจริงๆฉายาคนต่อไปครับเท้าไฟเต้นเมื่อไหร่ไฟลุกฟอกใครครับคนนี้ครับคนนี้เลยน้องใหม่เลยไม่น่าเชื่อพี่เท้าไฟเลยเหรอใช่ครับมันหลังๆมัน work from home อะครับแล้วแบบว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยมันเกิดความเครียดอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยลองเต้นตามคลิปนู้นคลิปนี้ได้ข่าวเตรียมชุดมาแน่นอนฮะโชว์ให้ดูสักเพลงได้ไหมพี่ได้ครับโอ้ยได้เลยโอ้โห
าชีพนะทราบอีกเรื่องนึงว่าน้องใหม่คนนี้เชื่อเรื่องห่วงจุ้ยมากก็คือแบบว่าพอย้ายมาหน่วยงานเนี่ยฮะแล้วพอผมมาเห็นปุ๊บเฮ้ยโต๊ะผมอ่ะมันตรงกับประตูทางเข้าพอดีเลยก็เลยซื้อลูกแก้วซื้อกระจกแปดเหลี่ยมตุ๊กตาอะไรมาวางไว้อีกนิดนึงเนี่ยอาจารย์เป็นหนึ่งเดินมาแล้วนะไม่เอาสิงโตมาวางหน้าโต๊ะเฮ้ยผมซื้อมาแล้วแต่ว่าพี่บินแต่ว่ามันเป็นน้ำพุนะครับเป็นน้ำพุแบบเล็กๆโต๊ะลกซี่ก็มีนะฮะวางไว้เหมือนกันถึงขั้นเอาโต๊ะลกซี่วางบนโต๊ะเลยนะใช่ครับนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ๆทั้ง4คนนะครับพี่ๆก็ไม่ได้เป็นรุ่นเดียวกันทุกคนสายงานที่ต่างกันสุดท้ายมารวมกันการทำงานแบบนี้มันมีความสุขมากน้อยแค่ไหนอะครับเขาอะใช้สกิลที่เขาถนัดนะเป็นเหมือนกับเป็นหลีดในการทำงานซึ่งทำให้แบบเราเห็นข้อดีในแต่ละคนแล้วแบบเอามาเบรนสตอร์มกันเขาจะตกผลึกออกมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับออบเจคทีฟที่เรากำลังทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเจนไหนอะครับมันเห็นเป้าหมายเดียวกันก็มันก็จะทำให้งานอะเดินไปข้างหน้าได้พอเราเป็นปตท.เนาะคนจะยุ่งอะไรไงเนี่ยพอเรามาช่วยกันเนี่ยคนนึงไม่ไหวทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันหมดถ้าอย่างที่บอกก็คือเหมือนเราอะหลายๆเจนรวมกันแต่ว่าสิ่งนึงที่เรามีเป้าหมายสำคัญก็คือว่าทำบริษัทแห่งเราให้เติบโตแล้วก็ยั่งยืนนะครับภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่แบบสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนี่คืออีกมุมนึงที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคนปตท.นะครับเหมือนดังคำกล่าวที่นักปราชญ์ชาวโปแลนด์ได้กล่าวเอาไว้ว่าเคล็ดลับความสุขคือการทำงานให้สนุกแล้วความสุขจะตามมาเองวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้ง4ท่านครับ